บวชแล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดนครสวรรค์ซึ่งในอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ก็เรียนปริยัติธรรมอยู่3ปีถึงปี2498ก็เกิดความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเวลานั้นการปฏิบัติธรรมแบบพองหนอยุคหนอที่วัดมหาธาตุกำลังเฟื่องฟูมากเลยและเมื่อมาปฏิบัติธรรมอยู่29วันอาตมาก็เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าจะให้ก้าวหน้าแล้วมันจะต้องไปอยู่ตามแบบพระธรรมวินัยที่เราเรียกว่าอยู่ป่าอยู่โคนไม้ตามคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าสอนไว้อาตมาก็ได้จำได้ว่าประมาณกลางเดือนมิถุนา2498ก็เดินทุดงจากนครสวรรค์ไปทางภาคเหนือไปเชียงใหม่แล้วไปจำพรรษาอยู่ทั้งอำเภอฝางอยู่สองพรรษาก็รู้สึกว่าการปฏิบัติมันบนการปฏิบัติมันไปไม่ได้เพราะความรู้เรามันมีน้อยและในช่วงหลังออกพรรษานั้นอาตมาก็เดินทุดงไปทางเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านมาแม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงใหม่อะไรนี้สภาพป่าในช่วงปี2498ทั้งภาคเหนือเหล่านั้นอุดมสมบูรณ์มากไปที่ไหนก็มีแต่ความเขียวความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าโดยเฉพาะชนีเนี่ยร้องจนรู้สึกว่าแสบแก้วหูคือมีมากถึงขนาดนั้นแล้วเสียงเก้งก็มีอยู่ทั่วๆไปเสียงเสือเสียงอะไรนานๆจะได้ยินสักทีแต่ไม่เคยเห็นตัวแล้วการที่อาตมาไปเชียงมาไปทางเชียงรายนั่นก็ได้พบกับเหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งมีชาวเขาซึ่งอพยพมาจากทางประเทศจีนและพม่าในช่วงที่ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์แต่เข้ามาในเชียงรายนั้นไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตต่อระหว่างที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำในช่วงเขตติดต่อระหว่างพม่าลาวไทยที่อาตมารู้เรื่องเหล่านี้และได้พบกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็เพราะจะเดินทุดงไปเชียงตุงกับเพื่อนกันได้เห็นชาวเขาอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำนี่เป็นจำนวนมากและที่เข้ามาเชียงรายก็เป็นจำนวนน้อยแล้วก็มีอาชีพปลูกฝิ่นและในช่วงนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลก็ยังมีโรงฝิ่นสนับสนุนให้มีโรงฝิ่นในเมืองไทยเราอยู่โรงฝิ่นมาเลิกเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมามีอำนาจนี่เมื่ออาตมาอยู่ทางภาคเหนือประมาณ2ปีแล้วการปฏิบัติมันวนก็ได้กลับมาวัดมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งได้อยู่วัดมหาธาตุอยู่2ปีก็เลยไปอยู่สวนโมกเหตุที่ไปอยู่สวนโมกก็เพราะว่าได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์ผู้ท่าที่ท่านอบรมผู้พิพากษารุ่นแรกและท่านพูดเรื่องแรกในความหมายของพุทธศาสนาท่านตั้งคำถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรและท่านก็ให้คำตอบว่าพุทธศาสนาคือหลักการปฏิบัติเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เกิดความอ้อขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนนั้นปฏิบัตินะมันต้องการจะได้ต้องการจะถึงมันไม่ใช่เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่ออาตมาได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่ที่สวนโมกอยู่5ปีถึงปี27ก็ได้กลับไปทางเชียงใหม่แล้วไปอยู่วัดฐาราชที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้และในช่วงอยู่วัดผาลาดนั้นอาตมาก็เดินเมื่อออกพรรษาแล้วก็เดินทุดงตระเวนไปทางภาคเหนือในจังหวัดต่างๆก็เห็นป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นตามลำดับตามลำดับที่แรกการทำลายป่าไม้มันจะอยู่ตามแนวตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ซึ่งแม่ฮ่องสอนซึ่งเขตติดต่อกับพม่าหลังจากปี2500แล้วเนี่ยตอนที่ในพลในวินมีอำนาจได้ปราบชาวเขาที่อยู่ในเขตพม่านั้นอย่างรุนแรงนี่ชาวเขาก็ได้อพยพเข้ามาในเขตแผ่นดินไทยเราแล้วก็ทําลายป่าในพื้นที่ส่วนสูงและเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในส่วนต้นน้ําแล้วก็ปลูกฝิ่นฉะนั้นมันมีข้อน่าสังเกตว่าไอ้ตอนที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยปัญหามันยังไม่มากนะเพราะว่าฝิ่นเนี่ยเขาจะปลูกในฤดูฝนและใช้พื้นที่ไม่มากครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะปลูกประมาณสักไร่ละ2ไร่เขาก็ได้เงิน
พอเพียงแก่การเลี้ยงชีวิตครอบครัวของเขาเพราะราคามันดีดังนั้นการทำลายป่าจึงไม่รวดเร็วและเมื่อถึงปี2518ตอนที่ลาวเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นี่ได้มีชาวเขาอพยพมาทางเชียงรายทางน่านและเข้ามาเชียงใหม่รู้สึกว่าบางกลุ่มเข้าไปถึงจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากตั้งแต่ปี18เรื่อยมาเนี่ยการทำลายป่าในพื้นที่ส่วนสูงของเมืองไทยเราเนี่ยรุนแรงเหลือเกินถ้าหากว่าจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วถ้าเราขึ้นเครื่องบินดูแล้วเราจะเห็นป่าที่ยังเหลือเขียวสดชื่นอยู่2จุดคืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งอยู่บนยอดดอยกับดอยสุเทพดอยปุยเพียงแค่นั้นนั้นที่นอกนั้นในส่วนที่อุดมสมบูรณ์นะถูกทำลายไปหมดแล้วและในพื้นที่ตำบลแม่สอยก็ประสบกับปัญหาที่กล่าวมานี้เช่นเดียวกันนี่เมื่ออาตมาได้พบกับปัญหาอันนี้แล้วก็ได้เริ่มอบรมชาวบ้านโดยเฉพาะเริ่มในเขตตำบลแม่สอยก่อนที่แรกก็ไม่ค่อยได้ผลนะจะได้ผลจริงจังก็เมื่อต่อเมื่อปี2529เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารถูกทำลายและชาวบ้านได้รวมตัวกันขึ้นไปรักษาป่าต้นน้ำลำธารในเขตตำบลแม่สอยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ประมาณ50ตารางกิโลเมตร50ตารางกิโลเมตรในการดำเนินการอบรมและการรักษาป่าเราก็ดำเนินเรื่อยมาจนมาถึงปี2532นี้เราขยายพื้นที่รักษาป่าต้นน้ำลำธารไปอีก5ตำบลรวมเป็น6ตำบลทั้งตำบลแม่สอยมันมีตำบลบ้านแปะตำบลแม่สอยตำบลศพเตี้ยตำบลดอยแก้วตำบลบ้านหลวงตำบลขวงเป่าซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทือกดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารไว้ทั้งหมดที่อยู่ในเขตอำเภอจอมทองฉะนั้นพูดถึงอันนี้เป็นรูปธรรมแต่การอนุรักษ์ป่าเนี่ยตามที่ประสบการณ์ของอาตมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของยากเลยแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องยากคือเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านนี่ทัศนคติของชาวบ้านที่มีอยู่เดิมนั้นสำหรับชาวบ้านที่อยู่พื้นล่างเขาเห็นป่าไม้เป็นแต่เพียงว่าไม้ต้นไหนที่ถ้าเขาเลื่อยไปขายแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเขาเผาถ่านแล้วจะได้กี่กระสอบแล้วต้นไหนที่เขาต้องการจะสร้างบ้านได้เขาก็ไปตัดมาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและพร้อมกันนั้นเขาก็ยังไม่เห็นว่าเขาไม่เห็นอันตรายของการเผาป่าอีกด้วยฉะนั้นปัญหาต่างๆมันยังเกิดขึ้นกระทบชีวิตเกิดขึ้นกับชีวิตชาวบ้านในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการเพาะปลูกทั้งการทำนาทั้งการทำไร่เพราะว่าน้ำแห้งฝนน้อยและชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้ตามมาอันนี้เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องแล้วข้อสำคัญที่สุดคือชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนสร้างปัญหาแล้วเขาก็รอให้รัฐบาลเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้เขาอันนี้คือทัศนคติของชาวบ้านที่เขามีอยู่ทั่วๆไปสำหรับในชนบทไทยเราเวลานี้นี่เมื่ออาตมาเห็นว่าชาวบ้านมีทัศนคติต่อการดำรงชีวิตอยู่แบบนี้แล้วจึงได้เอาศาสนาเข้าไปอบรมชาวบ้านเริ่มต้นโดยการที่ให้เขารู้ถึงว่าป่าเนี่ยมันเป็นชีวิตของโลกชีวิตของผืนแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่เราผืนแผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยให้เขาดูชีวิตของโลกคือชีวิตของป่าไม้ถ้าชีวิตของป่าไม้อุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ของเขาชุมชนของเขาก็จะอุดมสมบูรณ์
ีวิตของเขาก็จะสงบสุขเมื่ออย่างนี้เขาก็เห็นความสำคัญของป่าขึ้นมาที่ว่าป่านั้นมันเป็นเหมือนขุมทรัพย์โดยเฉพาะป่าไม้ต้นน้ำนั้นเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาตั้งแต่บรรพบุรุษแม้แต่ชีวิตของเขาเองตลอดมาและป่าไม้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งความจริงเขารู้จักแต่บ้านหลังที่สองที่เขาหวงแหนและรักษานักรักษาหนาแต่ว่าบ้านหลังที่หนึ่งนะเขาไม่รู้ความหมายนี่เราไปรู้ว่าป่าไม้ยังเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเขาเราบอกเขาว่าป่าไม้ยังเป็นพ่อแม่คนที่สองของเขาด้วยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เขาเกิดจนตายเมื่อเขารู้ความสำคัญของป่าไม้อย่างนี้เห็นคุณค่าของป่าไม้อย่างนี้เขาก็เกิดความรักป่าขึ้นมาแล้วเขาเกิดจิตสำนึกในการที่ว่าเขาเสียใจที่เขาได้ทำลายป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเขาอันนี้เองแหละความกตัญญูต่อป่าไม้ที่มีคุณกับชีวิตของเขาจึงเกิดขึ้นสูงมากเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะอนุรักษ์ป่าในเขตพื้นที่ของเขาไว้ให้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเกิดขึ้นนี่สำหรับชาวบ้านที่อยู่บนที่สูงที่อยู่บนต้นน้ำลำธารนั้นทัศนคติของเขาที่มีต่อป่าก็เป็นแต่เพียงว่าไอ้ตรงไหนที่มันมีป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าหนาทึบชุ่มเย็นมีน้ำออกเขาก็ไปตัดป่าตรงนั้นแหละตัดแล้วก็เผาเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะดีอุดมสมบูรณ์เมื่อตัดเผาแล้วเขาก็ปลูกข้าวไร่บ้างปลูกฝิ่นบ้างเดี๋ยวนี้เอาปลูกกะหล่ำปลูกมันฝรั่งหมุนเวียนกันไปกะหล่ำปลีปลูกกะหล่ำปลีเมื่อสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีโครงการของรัฐบาลหรือจากต่างประเทศเข้าไปสนับสนุนชาวเขานั้นชาวเขาจะปลูกฝิ่นเป็นหลักข้าวไว้เป็นแต่เพียงพอกินแต่รายได้พิเศษก็คือฝิ่นเขาจะใช้เนื้อที่เพียง2หรือ3ไร่ต่อครอบครัวฉะนั้นการขยายทำลายป่ายังเป็นไปอย่างช้าๆแต่เมื่อทางราชการหรือโครงการจากต่างประเทศเข้าไปสนับสนุนให้ชาวเขาปลูกกะหล่ำปลีนี่แล้วครอบครัวหนึ่งเขาปลูกตั้งแต่5ไร่ถึง10ไร่แล้วผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกกะหล่ำก็คือเขาจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงสูงมากเท่าที่เจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สำรวจดูแล้วเนี่ยไร่หนึ่งจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงแบบหัวกะโหลกควายถึง3ลิตรต่อ1ไร่ต่อการเพาะปลูก1ครั้งแล้วครอบครัว1เขาปลูกต่อไร่ต่อการเพาะปลูกได้ต่อการเพาะปลูก1ครั้งต่อการเพาะปลูก1ครั้งแล้วครอบครัว1เขาปลูก5ไร่ถึง10ไร่และปี1เขาปลูก3ครั้งในพื้นที่เดียวกันปี1เขาปลูก3ครั้งและยาฆ่าแมลงเองแหละเวลานี้กำลังไหลลงมากับน้ำที่เวลาฝนตกแล้วชะล้างปนมากับดินอาตมาได้ทราบข่าวว่าเมื่อปี30ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เอาน้ำตกแม่กลางมาวิเคราะห์ดูตลอดทั้งปีอัตราความสูงของสารพิษที่เจือปนมากับน้ำนั้นสูงกว่าที่มาตรฐานโลกเขากำหนดไว้ถึง100กว่าเท่าเดี๋ยวนี้ชาวอำเภอจอมทองที่ใช้น้ำน้ำตกแม่กลางนะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องนะยังไม่รู้สาเหตุมามาไม่เหตุมาจากอะไรแล้วบางทีชาวบ้านเนี่ยลงไปอาบน้ำในน้ำตกแม่กลางแล้วพอขึ้นมาแล้วเช็ดตัวแห้งนะจะรู้สึกว่าตามตัวเนี่ยรู้สึกคันไปหมดอันนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่กับชาวอำเภอจอมทองดังนั้นนี่เป็นโครงการรักษาป่าที่อาตมาเล่ามาให้คุณฟังคร่าวๆที่ชาวบ้านรักษาป่าที่เขาทำกันเองแล้วเขาก็รักษาแล้วเขาบอกเขาจะเลิกตัดป่าเลยการเลิกตัดป่านี่เลิกเด็ดขาดเลยการเลิกตัดป่านี่ชาวบ้านเลิกเด็ดขาดเลยในเรื่องการตัดไม้เลื่อยไปขายตัดไม้เผาถ่านอันนี้เราหยุดได้แต่เดิมพ่อจะมาไปอบรมเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยคือคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลน่ะเห็นความสำคัญของป่าแล้วเขาก็หยุดแล้วมันมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีผลประโยชน์ต่อไม้ต่อป่าไม้โดยตรง
มันจะมีไม่เกิน5คนในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นเราเรียกว่าพวกหัวดื้อหัวรั้นที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวฉะนั้นส่วนนี้แหละที่อาตมาต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปจัดการเพราะลำพังอาตมาเองหรือชาวบ้านนั้นไม่มีหน้าที่จะไปป้องกันอันนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีท่านเราก็ทำงานร่วมกับป่าไม้ใช่เวลานี้ทำงานร่วมกับป่าไม้แรกจริงๆเมื่อปี29นั้นอาตมาได้ร่วมกับชาวบ้านเพียงแค่นั้นเมื่อกลางปี30ทางป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูและเข้าไปสอบถามก็เห็นว่าสิ่งที่อาตมากับชาวบ้านทำนี้มันเกิดประโยชน์เขาก็ได้ให้โครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านป่าไม้เข้าไปกำหนดเป็นโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติจอมทอง2ขึ้นในตำบลแม่สอยการรักษาป่านี่ในฤดูแล้งเราโอเคกันไปทั้งตำบลไปทางการไฟป่าแล้วต่อจากนั้นเราก็แบ่งกลุ่มละ10ละ10ละ10ให้หมุนเวียนขึ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าเกิดขึ้นแล้วในฤดูฝนพอเริ่มฤดูฝนเราก็มีการปลูกป่าเท่าที่เรามีกล้าไม้และกำลังเราจะทำได้แต่นี้สำหรับทางฝ่ายอาตมานั้นก็เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันอย่างนี้ก็ได้เริ่มตั้งมูลนิธิเพิ่งจะเรียบร้อยเมื่อต้นปี31เพื่อเป็นกองทุนที่จะไปสนับสนุนชาวบ้านรักษาป่าเพราะถ้าหากว่าใช่ชาวบ้านเดินขึ้นไปเองแล้วอย่างนี้จนกว่าจะถึงเขตต้นน้ำลำธารเนี่ยครึ่งวันแล้วก็จะต้องหาสัมภาระไปด้วยเช่นมีเครื่องมือพึ่งจอบพวกข้าวสารหม้อข้าวนะก็จะต้องหาขึ้นไปอาตมาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ยากของลำบากของชาวบ้านมากนะจึงได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองทุนที่จะสนับสนุนชาวบ้านรักษาป่าเช่นว่าเรามีรถรับส่งให้เขาขึ้นไปบนต้นน้ำลำธารแล้วก็เอาอาหารไปเสริมเขาก็อาหารไปด้วยและทางมูลนิธิก็เอาอาหารเข้าไปเสริมด้วยเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่สะดวกขึ้นมูลนิธิธรรมนาถมูลนิธินี้พูดถึงทุนสนับสนุนนั้นเริ่มแรกเดิมทีเราก็ได้มาจากการทอดกฐินทอดผ้าป่าจากวัดทาราอาตมาก็รวบรวมทุนนี้ไว้ไปสนับสนุนชาวบ้านและตอนหลังเมื่อเราตั้งมูลนิธินี้แล้วก็มีหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัฒน์เริ่มให้ทุนเป็นก้อนแรกในการตั้งมูลนิธิแล้วต่อมาก็ได้มีธรรมสถานจุฬาที่เรานั่งอยู่นี้ไปทอดผ้าป่าและคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาไปทอดผ้าป่าคณะแพทย์จุฬารุ่น16แพทย์จุฬารุ่น16ก็ไปทอดผ้าป่าเราก็ได้เงินพวกนี้ใช่ให้มูลนิธินี่แหละเราได้มาดำเนินการก็ปลูกป่ากับชาวบ้านไปได้กี่ร้อยไร่แล้วปลูกไปเมื่อปี29นั้นได้200ไร่เวลานี้เรากำลังปลูกป่าไม้อยู่ที่ส่วนที่อยู่พื้นข้างล่างอยู่เพราะข้างบนนั้นยังมีชาวเขาอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปขัดแย้งกับชาวเขามากนะแต่เขาก็มีข้อขัดแย้งนะแต่สำหรับชาวบ้านกับชาวเขาจริงๆนะเขาไม่ขัดแย้งกันมากนะเขาพูดกันเข้าใจอันนี้เรื่องที่ผ่านมานะแต่เวลานี้ได้คลี่คลายไปแล้วเพราะว่าในหมู่บ้านป่ากล้วยนั้นมีโครงการพัฒนาที่สูงไทยนอร์เวย์เข้าไปพัฒนาสนับสนุนอยู่อาตมาได้ทราบว่าความจริงผู้ใหญ่นะไม่รู้เรื่องว่าเหตุการณ์ผลจากการที่โครงการไปสนับสนุนให้ปลูกกระหล่ำหยุดการปลูกปิ่นนะมันมีผลกระทบต่อป่าไม้ต่อพื้นที่ป่าชั้น 1A อย่างไรครับผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ประสบความสำเร็จยันทีแรกยังมีความขัดแย้งกันบ้างแต่เมื่อผู้ใหญ่ระดับผู้ว่ารู้เรื่องนี้เขาก็ไปสำรวจพื้นที่เขาก็เห็นเหตุการณ์อันนี้เขาก็ว่าอันนี้มันต้องแก้ไขแล้วเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขเพราะว่าโครงการพัฒนาที่สูงไทยนอร์เวย์นั้นจะหมด
โครงการปี32นี้เมื่อเขาหมดโครงการแล้วก็คงจะทางป่าไม้ก็คงจะย้ายชาวเขาลงมาอยู่พื้นล่างเขาได้ยอมตอนนี้เขายอมแล้วเพราะว่าชาวบ้านทั้ง6ตำบลนั้นขอร้องและไปทำความเข้าใจกับเขาว่าการที่เขามีชีวิตตั้งชุมชนอยู่ข้างบนนะมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านพื้นราบอย่างไรความจริงชาวเขาเขาก็มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้สูงอยู่เหมือนกันเมื่อเราไปชี้แจงให้เขารู้ความเป็นจริงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขาไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านเท่านั้นแม้แต่ชาวเขาเองที่อยู่ข้างบนถ้าเขาทำลายป่าหมดแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เคยอพยพสร้างบ้านเรือนมาแล้วหลายหมู่บ้านพอไปตั้งหมู่บ้านแล้วก็ต้องอพยพอย่างเงี้ยเพราะการทำลายป่าของเขาเองเอาไปชี้ให้เขาเห็นเขาก็เกิดความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เราจะมีที่ให้มีสำหรับพื้นที่นี้เราอันนี้อาจจะมาพูดถึงเรื่องป่าไม้และการแก้ปัญหาของป่าไม้เวลานี้โครงการของมูลนิธิธรรมนาถนี้ได้มาทำโครงการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ให้กับชาวตำบลแม่สอยที่ไม่มีที่ทำกิน274ครอบครัวได้ทำ274ครอบครัวได้ทำอ่างเก็บน้ำไปแล้ว3อ่างและขณะนี้เวลานี้กำลังทำคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำกินในแปลงต่างๆในเนื้อที่ 1,500 ไร่นี้อยู่อะไรนะเพราะว่าถ้าหากเราไม่จัดที่ทำกินให้ชาวบ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยเพราะป่าเขาก็หยุดตัดแล้วเมื่อก่อนเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะการตัดไม้ไปขายตัดไม้เผาถ่านแต่ในนี้เขาหยุดตัดไม้ไปขายหยุดตัดไม้เผาถ่านแล้วเขากำลังอดอยากยากจนอยู่แต่มันในพื้นที่ของตำบลแม่สอยเนี่ยมันมีทรัพยากรครบสมบูรณ์เช่นป่าไม้ส่วนที่ให้ความชุ่มชื้นและป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารก็มีอยู่ในเขตตำบลของเขาแล้วพื้นที่ในส่วนพื้นราบซึ่งเป็นป่าสงวนที่หมดสภาพแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตตำบลแม่สอยและน้ำไหลผ่านพื้นที่เหล่านี้แต่ชาวบ้านไม่มีกำลังพอที่จะเอาน้ำเข้าพื้นที่ทางลกล้างว่างเปล่านี้ได้เพราะเขารวมตัวกันไม่ได้นี่เมื่อเราไปอธิบายให้เขาฟังถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากเขาทำลายป่าและน้ำจึงแห้งลงและเหตุที่เขาทำลายป่าก็เพราะเขาไม่รู้คุณค่าของป่าไม้เขาขาดความกตัญญูต่อสิ่งที่มีคุณคือป่าไม้แล้วเขาก็เกิดจิตสำนึกในการนักป่าและพร้อมกันนั้นแทนที่เขาจะรอให้รัฐบาลไปแก้ปัญหาให้เขาอาตมาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างหมู่บ้านของตัวเองขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเรื่องที่ทำกิจเมื่อไปพูดอย่างนี้เขาก็เห็นทางแต่ชาวบ้านเราก็มีแต่กำลังที่จะช่วยเพียงแค่นั้นดังนั้นส่วนจัดพื้นที่ทำกินเนี่ยแหละเราต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากการรักษาป่าเราปีหนึ่งถ้าหากว่าเราจะพูดถึงในพื้นที่50ตารางกิโลเมตรนี่การใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาทในการที่จะให้ชาวบ้านใช้ยานพาหนะเช่นเรื่องเครื่องน้ำมันและอาหารสนับสนุนปีหนึ่งไม่เกิน 50,000 บาทเราก็รักษาป่าไว้ได้แต่ในการจัดพื้นที่ทำกินเราจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนล้านๆบาทหมายถึงส่วนไหนส่วนที่จัดที่ทำกินอันนี้เราจัดแบบที่จัดสรรเลยเวลานี้เราให้เพียงครอบครัวละ3ไร่ก่อนอันนี้ไม่ได้เอาแผนพันมาโดยที่เรามีคลองส่งน้ำอยู่บนพื้นที่แล้วก็มีคลองซอยเข้าพื้นที่แล้ววิธีทำกินนี่เรากำหนดให้เขาทำแบบไร่นาสวนผสมคือในพื้นที่หนึ่งในพื้นที่3ไร่เนี่ย
ครึ่งไร่เนี่ยแล้วให้เป็นที่ปลูกบ้านแล้วมีบ่อน้ำสำหรับเก็บกักน้ำและเป็นที่สำหรับทำปุ๋ยหมักและสำหรับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เท่าที่เขาจะปรารถนาและอีกหนึ่งไร่นั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผลไม้ยืนต้นให้เป็นรายได้หลักประจำปีเช่นลำไยหรือมะม่วงและอีกไร่ครึ่งนั้นเราจะให้ปลูกพืชไร่พืชข้าวหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีเพราะว่าตามโครงการถ้าเราจัดแหล่งน้ำได้แล้วเนี่ยน้ำคือเท่าพื้นที่ได้แล้วในพื้นที่สามไร่ที่เขาเพาะปลูกอยู่เนี่ยเขาจะทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีว่างเว้นเลยแล้วมันก็เพียงพอที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้เรายังไม่ได้เน้นถึงที่จะให้เขามีรายได้พิเศษเกิดความร่ำรวยขึ้นมาเราเน้นเป็นแต่เพียงว่าให้เขามีชีวิตอยู่ได้ไม่อดอยากเพียงแค่นั้นก่อนส่วนใหญ่ชาวบ้านของหลวงพ่อไม่มีที่ดินชาวบ้านส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่มีที่ดินก็น้อยเช่นว่ามีครอบครัวแล้วไร่สองไร่ไม่พอเลี้ยงครอบครัวตลอดปีและยังขาดน้ำอีกนี่ชาวบ้านพวกนี้เขาก็ต้องทำลายป่าเพราะที่ว่าถ้าเกิดก็มีความมั่งคงทางที่ดินและการทำสวนเนี่ยจะน้อยลงจะอ๋อถ้าเราจะพูดแล้วอาจจะมีแต่สร้างตัดไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนเท่านั้นเฉพาะตัดไม้ขายและตัดไม้เผาถ่านนี่จะไม่มีเลยเวลานี้ก็ไม่มีอยู่แล้วแต่การที่เอาไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนนี้รู้สึกว่าทางราชการเขาจะอนุโลมเพราะชาวบ้านขึ้นไปรักษาป่าด้วยตนเองซึ่งมันทุ่นงบประมาณไปได้ของทางราชการได้เป็นจำนวนมากก็มีปัญหากับพวกที่คนเรื่องนั้นแหละก็แรกๆก็มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่อาจจะเกิดมาจากที่เกิดอุทกภัยทางภาคใต้แล้วรัฐบาลปิดป่าเมื่อรัฐบาลประกาศปิดป่าแล้วมันก็มีผลถึงพวกอิทธิพลต่างๆด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนป่ากันมากเลยเขาจะจัดการกันเองถ้าหากว่ามันไม่เหลือบากป่าแรงเนี่ยเขาจะควบคุมกันเองดังนั้นพวกอิทธิพลเดี๋ยวนี้เข้าไปจ้างชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตตำบลแม่สอยเนี่ยหยุดโดยเด็ดขาดเลยบอกว่าชาวบ้านล้อมป่าได้แล้วอันนั้นเมื่อปี2529ความจริงเรื่องนี้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนถึงหน่วยงานต่างๆแต่ถ้าหากว่าคุณจะถามอาตมาก็จะบอกสักนิดเพราะว่าเราเริ่มต้นมาด้วยการที่แรกเราก็ยื่นทำหนังสือร้องเรียนไปทางราชการแต่ว่าเราไม่ได้รับตอบสนองจากทางราชการทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าราชการไม่เห็นความสำคัญแต่เขาอาจจะลำบากต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาต้องการข้างล่างก็จะให้ต้องให้อยู่อย่างสงบชาวบ้านที่อยู่ข้างบนก็ต้องการให้อยู่อย่างสงบความสงบของเขาก็คือไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่ส่วนข้างล่างนั้นเราหยุดชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าได้แล้วชาวบ้านก็บอกว่าอาจารย์เราจะทำยังไงข้างบนเขาไม่หยุดเรื่องนี้เองแหละที่เอาลวดหนามไปกั้นอาณาเขตรักษาเขตต้นน้ำลำธารตำบลแม่สอยจึงเกิดขึ้นแล้วเราก็หยุดชาวเขาซึ่งอยู่ข้างบนนั้นได้ 100% ตั้งแต่ขึงลวดหนามจากนั้นป่าในเขตป่าไม้ต้นน้ำลำธารในเขตตำบลแม่สอยเดี๋ยวนี้จึงเหลืออยู่และน้ำก็ยังมีเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ขึงลวดหนามใช่ไหมประมาณ50ตารางกิโลเมตรแต่ว่าเขตลวดหนามนี่เรากั้นเฉพาะเขตสันปันน้ำซึ่งมันเป็นยอดดอยสูงยาวประมาณ8กิโลเมตรของเขตตำบลแม่สอยถ้าเทียบถือว่าพวกชาวเขาเขาย้ายลงมาแล้วก็จะทำกินก็จะประมาณนี้อ๋อตอนนี้เวลานี้ป่าไม้เมื่อวันที่25มิถุนายนนี้คุณไพโรจน์ก็ไปรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวอำเภอจอมทองถึงเรื่องความเดือดร้อนที่ชาวเขาตัดไม้ทำลายป่าในเขตอำเภอจอมทองและทางกรมป่าไม้ก็ได้มีนโยบายออกมาแน่นอนแล้วว่าชาวเขาที่อยู่บนต้นน้ำพื้นที่ชั้น 1A นั้นจะต้องเอาลงมาทั้งหมดภายใน2ปี
ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นงานนี้ก็คงจะดำเนินไปได้จากประสบการณ์ของพ่อที่แม่สอนที่อื่นเนี่ยการทำลายป่าจากสัมปทานป่าไม้แต่ชาวเขาทำกับชาวบ้านคือการสัมปทานป่าไม้นี้เข้าสัมปทานป่าไม้ในพื้นราบหมดไปแล้วหมดไปประมาณสัก20ปีมาแล้วฉะนั้นเมื่อสัมปทานป่าไม้หมดไปแล้วเขาก็ถอนตัวเพราะสัมปทานป่าไม้เนี่ยบนเขาสูงๆนะเขาไม่ทำเพราะไม่คุ้มกันกับการชักลากการขนส่งฉะนั้นภาคเหนือนี้จะรู้สึกว่าผลกระทบการทำลายป่านั้นไม่ได้มาจากสัมปทานป่าไม้แต่มาจากชาวบ้านที่อยู่พื้นราบกับชาวบ้านที่อยู่บนต้นน้ำลำธารอย่างเดียวกันนี้ทั้งหมดเลยฉันคิดว่าชาวเขาตัดปลาก็เป็นเรื่องจริงอ๋ออันนี้ใช่เพราะว่ามีบางองค์กรก็บอกว่าชาวเขาเองก็มีวัฒนธรรมในการรักษาอ๋ออันนี้เราต้องแบ่งชาวเขาเป็นสองฝ่ายชาวเขาที่รักษาป่านั้นรู้สึกจะเป็นพวกกะเหรี่ยงพวกนี้เขาปลูกพืชเพียงเพื่อยังชีพอยู่ได้เพียงแค่นั้นแล้วเขาจะหาที่ที่ทำนาได้แต่ในพวกนี้เขารักษาป่าเขารักป่าแม้แต่พวกเขาเองถ้าหากว่าไปเผาป่ามาแล้วเพราะหน้าหมู่บ้านเนี่ยต้องบังคับไปให้ดับให้ได้บางทีถึง7วัน7คืนจนกว่าจะดับได้อันนี้เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านแปะเขาเรียกว่าขุนแปะขุนแปะหมายถึงต้นน้ำเขามีประเพณีของเขาแต่ชาวเขาที่อพยพมาจากประเทศจีนจากพม่าจากลาวจากเวียดนามพวกนี้เขาไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เลยและพวกนี้แหละที่ทำลายป่าสูงมากและที่ความจริงทางรัฐบาลหรือโครงการต่างๆก็ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพัฒนาชาวเขาก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเขาหยุดตัดไม้ทำลายป่าแต่เนื่องจากว่าฝิ่นเนี่ยราคามันสูงเหลือเกินแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องเอารถเข้าไปในพื้นที่ปลูกฝิ่นดังนั้นพวกเจ้าหน้าที่ของโครงการก็ควบคุมเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านที่โครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกะหล่ำปลีหรือมันฝรั่งส่วนนี้เขาควบคุมได้แต่แล้วชาวเขาก็เดินออกไปไกลๆไปตามเลยเขาไป 2-3 ลูกระยะทาง 4-5 กิโลเมตรแล้วเขาก็ไปตัดแล้วเขาก็ปลูกฝิ่นอย่างในพื้นที่อย่างนั้นอีกซึ่งเจ้าหน้าที่เราไม่มีทางที่จะไปถึงแล้วบางเดี๋ยวนี้เขาฉลาดขึ้นเขาปลูกข้าวโพดต้นข้าวโพดมันสูงเขาปลูกห่างๆแล้วเขาก็ปลูกฝิ่นไว้ใต้ต้นข้าวโพด อันนี้ไปเจอกันทุกปีแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตรวจก็ไม่ถึงไม่รู้เลยว่ามีเป็นอยู่แต่ชาวเขาเราก็ต้องเห็นใจเขานะเดี๋ยวนี้ถูกบีบทั้งสองด้านชาวบ้านก็บีบทางราชการไม่ใช่บีบแล้วก็อยากจะให้ชาวเขาอยู่บนนั้นนี่ก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะไม่รู้จะเชื่อชาวบ้านหรือไม่รู้จะเชื่อข้าราชการกันแน่แต่ถ้าที่อาตมาได้ทราบว่าในระยะปี 3-2 นี้ข้าราชการก็เริ่มเห็นภัยอันนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นภัยในการที่เขาอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงการที่ไปอยู่ที่สวนโมกนี่มีผลกับพ่อยังไงบ้างอันนั้นมีผลมากในเรื่องธรรมะเพราะที่สวนโมกนี้เรา อยู่แบบที่เราเรียกว่าถูกธรรมถูกวินัยที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วนี่พูดถึงเรื่องนี้อาตมาอยากจะพูดสักนิดหนึ่งถึงประวัติศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารพระอานนท์ก็ทูลถามว่าเมื่อตถาคตปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะให้พุทธบริษัทยึดถืออะไรเป็นศาสดาแทนตถาคตพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วนั้นจะเป็นศาสดา
ของพวกเธอทั้งหลายตลอดไปดังนั้นการเป็นอยู่ที่สวนโมกเราอยู่แบบนี้แม้แต่ที่ผาลาดและที่โครงการถ้ำตุ๊ปู่เราก็มีชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกันที่ถ้ำผาลาดนี่ก็เป็นวัดป่าเป็นวัดป่าทำแบบที่สมโภชใช่ทำแบบเดียวกันที่ถ้ำตุ๊กูก็แบบเดียวกันมีที่ผาลาดเวลานี้มีเจ็ดที่ถ้ำตุ๊กูนั่นมีหกถ้ำตุ๊กูก็เป็นวัดเป็นเดี๋ยวนี้อยู่ในเขตโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติจอมทองสองที่กล่าวมานี้แหละเวลานี้ทางป่าไม้อนุมัติให้ที่15ไร่ที่จะทำเป็นวัดอยู่ที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นที่ป่าที่ถูกทำลายไปแล้วชาวบ้านทางเหนือกับคนของศาสนานี่เป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านมีเชื่อพระอ๋ออันนี้ถ้าพูดถึงอิทธิพลทางศาสนาแล้วเนี่ยชาวบ้านทางภาคเหนือยังเชื่อพระอยู่ 100% ดังนั้นอาตมาที่ไปเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านได้นี่ก็อาศัยพระตามวัดต่างๆนั้นเข้าช่วยด้วยเพราะอาตมาเองเป็นไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นไปตอนแรกไม่มีใครรู้จักและไม่ค่อยมีใครไว้ใจแต่ก็ต้องเข้าไปทำความรู้จักและไปพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นในเขตตำบลกับพระก็เข้าใจแรกจริงๆพระมาเริ่มมาร่วมมือด้วยทั้งตำบลเพื่อที่จะนำชาวบ้านอนุรักษ์ป่านี้แต่ว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจกันกับทั้งทางคณะสงฆ์ผู้ใหญ่และทั้งทางราชการพระเหล่านั้นก็ถอนตัวไปแต่ชาวบ้านไม่ยอมถอนตัวเราก็เห็นว่าถ้าป่าไม้หมดเขาเองก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเหลือองค์เดียวอันนี้เขาเลยต้องไว้ใจใช่หรือยังไงคะใช่แต่นี้ถามพระคณะสงฆ์มีปัญหายังไงนะถ้าเกิดพระมาทำงานเสียเวลานี้รู้สึกว่าปัญหาไม่มีแล้วเมื่อปี32เนี่ยปัญหาไม่มีแต่ก่อนนั่นมีเพราะก็ถือว่าการรักษาป่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางราชการพระสงฆ์ไม่ควรไปเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมแต่อาตมาก็ยืนยันว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้ศาสนาหรือพระสงฆ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนพื้นโลกนี้ในป่าไม้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตสำหรับคนเราหรือสัตว์สี่เท้าสองเท้าตั้งแต่ใหญ่ถึงเล็กที่สุดก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้ดังนั้นการรักษาป่ารักษาชีวิตของป่ารักษาชีวิตของสัตว์และแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั่นก็คือมันเรื่องของศาสนาโดยตรงอาตมาก็ยืนยันอย่างนี้เป็นความคิดที่มาจากสวนโมกอันนี้มาจากสวนโมกด้วยและมาจากประสบการณ์ที่อาตมามีชีวิตเดินทุรดงอยู่ในป่าตลอดมาตั้งแต่ปี2498จนถึงปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ในป่าอยู่ดังนั้นการอยู่ในป่าเนี่ยมันทำให้ได้รับรสพระธรรมในส่วนที่ละเอียดประณีตของชีวิตจากป่านี้โดยตรงป่านี่ทำให้เราทำที่อย่างพ่อพูดได้ยังไงคะมีพลังยังไงเหรอคะคือป่าเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ของชีวิตทุกชีวิตดังนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบวชแล้วให้อยู่ป่าอยู่โคนไม้เนี่ยเป็นที่อาศัยเลยทีเดียวในอนุสาสน์8พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าให้อยู่ป่าอยู่โคนไม้ข้อหนึ่งในนิสัย4นี่ไอ้ป่าไม้หรือต้นไม้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นที่ปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่มนุษย์สร้างสรรค์แต่ในความบริสุทธิ์ของป่าไม้ของต้นไม้เนี่ยจะแผ่คลุม
ส่งผลมาถึงชีวิตในส่วนร่างกายของเราเนี่ยให้สดชื่นแล้วก็ถึงจิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยอันนี้สำหรับนักบวชสำหรับพระสงฆ์เราและโดยเฉพาะอยู่ในป่านานๆใช่ไหมจะเห็นในความเจริญเติบโตของป่าไม้ของต้นไม้แต่ละต้นที่ไม่ถูกไฟเผาที่เราป้องกันไว้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขามีชีวิตชีวาพอฝนลงเนี่ยเขาจะเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เขาโลกสร้างขึ้นแล้วเขาก็ปรุงแต่งของเขาเองเขาเจริญเติบโตของเขาเองดังนั้นการอยู่ในป่าถ้าเราชีวิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับป่าแล้วจะไม่รู้สึกว่าเหงาจะรู้สึกว่าต้นไม้ทุกต้นนะเป็นมิตรที่บริสุทธิ์มีแต่ให้เราอยู่ตลอดเวลาป่าไม้ต้นไม้ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมนุษย์เลยแต่มนุษย์ที่ไม่รู้คุณค่าของป่าของชีวิตของป่าเนี่ยที่ไปทำลายด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นส่วนนี้เองเนี่ยที่ศาสนาจะต้องเข้าไปเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์เราเป็นจุดสำคัญหรือเป็นหัวใจของการรักษาป่าถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนหรือของชาวบ้านไม่ได้แล้วการรักษาป่าก็ล้มเหลวอันนี้มันเกี่ยวกับการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตแล้วไปสรุปลงในความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งทุกสิ่งที่ให้คุณให้ประโยชน์ต่อชีวิตกับมนุษย์อันนี้เป็นหลักสำคัญดังนั้นความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นหลักธรรมสำคัญอันหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามันหาได้ยากแต่เราโชคดีที่ชาวพุทธเราเมื่อพูดถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มีคุณแล้วจะเป็นชีวิตของต้นไม้หรือชีวิตของคนหรือชีวิตของสัตว์ล่ะเขายอมรับได้เขาเข้าใจทันทีไม่ที่มันต้องมีปัญหาเร่งด่วนใช่ดังนั้นปัญหาอันนี้เองนะที่ทำให้เราเข้าไปพูดอบรมแล้วเขาเกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นนั่นที่อาตมาใช้มาเป็นเวลานานไม่ค่อยได้ผลเพราะปัญหามันยังไม่เกิดขึ้นกับเขาพอมาถึงจุดที่ว่าเขาอดอยากยากจนมากขึ้นแล้วเนี่ยคือเป็นปัญหาของชาวบ้านที่ความทุกข์ของชาวบ้านเมื่อเราไปพูดย้ำแล้วย้ำอีกแล้วพาไปดูของจริงๆนะเขาก็เกิดปัญญาเกิดอ้อขึ้นมาทันทีแล้วความร่วมมือในการรักษาป่าจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งตำบลเดี๋ยวนี้ทั้งอำเภอด้วยที่อาจารย์ประดิษฐ์เขียนบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกหลวงพ่อว่าให้เอาสิ่งธรรมคืนมาแต่อันนั้นท่านเขาได้ฟังเป็นความจริงท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นหรอกท่านแต่สอนว่าให้ช่วยกันนำสิ่งธรรมกลับคืนมาแต่นั้นคนไปเขียนอาจจะเพิ่มให้มันจริงจังขึ้นหน่อยแล้วหลวงพ่อทำยังไงแรกจริงๆอาตมาก็ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นเพราะไม่เห็นปัญหาไม่เห็นเหตุของปัญหาจนเป็นไปเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้เหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้แล้วปัญหาที่เกิดจากป่าไม้มันกระทบถึงชีวิตของชาวบ้านจึงไปรู้ไปเข้าใจชัดขึ้นว่านี้แหละมันเป็นการทำลายป่านี่คือการทำลายศีลธรรมนั่นเองศีลธรรมในที่นี้หมายถึงความสมดุลของธรรมชาติส่วนบทบัญญัติต่างๆจะเป็น5ข้อ10ข้อ227ข้อหรือพรหมวิหาร4อันนั้นมันเป็นเพียงเครื่องมือในการที่จะรักษาธรรมชาติของศีลธรรมนี้ไว้ในธรรมชาติของศีลธรรมจริงๆก็คือความสมดุลของธรรมชาติและป่าไม้เนี่ยเป็นตัวสร้างความสมดุลของธรรมชาติเพราะมันเป็นชีวิตที่โลกสร้างขึ้นมาโดยตรงอย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยป่าไม้เนี่ยส่วนที่เป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นที่เกิดของน้ำที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนหรือของสัตว์โลกส่วนป่าที่มันไม่ได้เป็นต้นน้ำก็รักษาความชุ่มชื้นไว้ให้เกิดความสมดุลนี่ชีวิตบนโลก
ถ้าหากว่ามันความสมดุลของธรรมชาตินี้ถูกทำลายไปก็เท่ากับศีลธรรมของธรรมชาติถูกทำลายไปแล้วมันก็เกิดปัญหาต่อชีวิตของชุมชนต่อชีวิตของชาวบ้านส่วนบุคคลอันนี้มันเป็นการศีลธรรมของชุมชนและของบุคคลถูกทำลายไปอีกที่มีผลกระทบมาจากศีลธรรมของธรรมชาติถูกทำลายดังนั้นโครงการที่อาจจะมาเอาศาสนาเข้าไปนี่ถ้าเราจะพูดกลงๆก็คือเพื่ นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่ธรรมชาติและชุมชนนั่นเองแต่มันกว้างมากความหมายคำว่าศีลธรรมนั้นมันกว้างไปถึงทุกๆเรื่องทั้งหมดที่เป็นชีวิตมนุษย์และสิ่งอาศัยของชีวิตมนุษย์พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยไม่ได้หมายเจาะจงเฉพาะบทบัญญัติข้อนั้นข้อนี้มันไม่ใช่มีปัญหาอยู่ในลักษณะเดียวกันนี้ทั้งหมดเลยชาวบ้านกับชาวเขาชาวบ้านทำลายขึ้นป่าไม้จากส่วนเชิงเขาขึ้นข้างบนไอ้ชาวบ้านข้างบนคือชาวเขาทำลายส่วนข้างบนลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้ป่าที่ยังเหลืออยู่จะยังเหลืออยู่ในส่วนกลางของพื้นที่ส่วนสูงเรากำลังเบาบางมากขึ้นแล้วพูดถึงความพยายามของชาวบ้านในการรักษาที่มีเยอะนะครับนอกจากที่ของที่นี่แล้วที่รักษาแล้วเดี๋ยวนี้ขยายไปอีก5ตำบลมีความมีจิตสำนึกในการรักษาเช่นเดียวกันที่ว่าตำบลบ้านแปะศพเตี้ยดอยแก้วบ้านหลวงกวงเปาเพราะพื้นที่ติดต่อกับตำบลแม่สอยนี้ทั้งหมดเป็นเทือกเป็นป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารของเทือกดอยอินทนนท์ที่อยู่ในเขตอำเภอจอมทองแล้วสภาพป่าการแห้งแล้งอะไรนี้มันดีขึ้นไหมคะมีน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่สอยนั้นตอนใน2ปีมานี้น้ำเราไม่ขาดการเพาะปลูกเลยแต่ตำบลอื่นที่ไม่ได้ขึ้นไปรักษาป่าเช่นตำบลบ้านแปะศกเตี้ยดอยแก้วบ้านหลวงควงเปานี้ฤดูแล้งที่ผ่านมานี้แม่น้ำหลายสายซึ่งเคยไหลตลอดปีนั้นแห้งไปไล่น้ำแห้งนี่เองแหละที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วมีโอกาสที่อาตมาไปชี้แจงถึงปัญหาเหตุของปัญหาให้เขาเข้าใจขึ้นเขาก็เชื่อแล้วก็รวมตัวกันทั้งอำเภอย่างก็58ปีแล้วนอกจากทัศนคติแล้วนี่หนูพ่อคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ชาวบ้านนี้รักษาป่าไว้ให้ได้แบบได้ผลอันนี้ถ้าพูดถึงการรักษาป่าให้ได้ผลโดยสมบูรณ์เนี่ยถ้าลำพังแต่หน้าที่ของศาสนาหรือศีลธรรมอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ได้ 100% เพราะในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมันมีคนหัวดื้อหัวรั้นที่เห็นแก่ตัวอยู่ประมาณสัก5คน10คนฉะนั้นพวกนี้แหละที่ไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่าแต่เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่รู้แล้วก็พยายามตักเตือนกันแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะส่วนนี้จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเข้าไปร่วมมือกับชาวบ้านด้วยซึ่งในเขตตำบลแม่สอยนี้อาตมาก็ได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้เป็นอย่างดีมากเลยแต่ในเขตอื่นๆนะเรายังป่าไม้ยังเข้าไม่ถึงที่อื่นๆเช่นอีก5ตำบลตำบลศกตำบลบ้านแปะศกเตี้ยดอยแก้วบ้านหลวงโขงเปาเหล่านี้มีบ้านแปะบ้านแปะศกเตี้ยดอยแก้วบ้านหลวงบ้านหลวงตำบลบ้านหลวงตำบลขวงเปาขวงเปาไม่ใช่ตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่เห็นท่านเป็นคนต่างที่ตอนนี้ไม่เห็นต่างที่แล้วจะไปที่ไหนคอยไม่ยอมให้ไปแล้วก็พูดเหนือเขาหน่อยนะเดี๋ยวว่าพูดก็
พูดได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดก็ต้องกินอะไรคุยให้เสร็จก่อนก็ได้จะใกล้ๆเที่ยงคืนก็ได้นอกจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็ศาสนาแล้วอะไรอันนี้อาตมาอยากจะท้าความถึงนโยบายของกรมป่าไม้หรือรัฐบาลสักหน่อยเพราะว่านโยบายป่าไม้นั้นเขามีนโยบายอย่างแน่วแน่แล้วที่จะรักษาป่าโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและกรมป่าไม้พระราชกำหนดปิดป่านั้นมีประโยชน์มากแต่ปิดป่าได้เฉพาะที่พวกทำลายป่าถูกต้องตามกฎหมายประเภทที่ทำลายป่าถูกต้องตามกฎหมายนั้นรัฐบาลหยุดได้แต่การทำลายป่าที่ผิดกฎหมายเช่นชาวบ้านที่อยู่พื้นราบต้องอาศัยป่าไม้เลี้ยงครอบครัวกับชาวบ้านที่อยู่ข้างบนที่จะต้องทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารพื้นที่ชั้น 1A ที่อุดมสมบูรณ์นะถึงแม้จะสมบูรณ์มากอย่างไรก็แล้วแต่เขาตัดเผาทำได้ 2-3 ปีความอุดมสมบูรณ์มันจะถูกชะล้างลงไปหมดเขาก็ต้องขยายไปเรื่อยๆดังนั้นส่วนนี้ทางราชการหรือพระราชกำหนดนั้นก้าวไปไม่ถึงเข้าไปป้องกันไม่ได้แก้ได้แต่ว่าวิธีแก้ของเขาตามที่อาตมาได้ทราบว่าในระยะรีบด่วนเนี่ยเขาจะใช้กำลังทหารตำรวจและป่าไม้เข้าร่วมด้วยในระยะที่หนึ่งระยะที่สองเขาจะเอาจัดคนอบรมคนหนุ่มในหมู่บ้านนั้นเขาเป็นช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการรักษาป่าอาตมาว่าทั้งสองวิธีเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ระหว่างรัฐกับประชาชนว่าถ้าหากว่าเราจะรักษาด้วยวิธีนี้ให้ได้ผลจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากและใช้เงินเป็นจำนวนใช้งบประมาณสูงมากที่จะรักษาป่าไว้ได้เพราะว่าประชาชนนะเป็นผู้ทำลายเองอาตมาก็ถ้าหากว่ารัฐบาลจะเอาศาสนาเนี่ยเอาพระสงฆ์เราเนี่ยซึ่งเข้ากับชาวบ้านได้และเป็นที่นับถือของชาวบ้านนะช่วยอบรมสั่งสอนชาวบ้านทุกหมู่บ้านให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นความสำคัญของป่าไม้เห็นคุณค่าของป่าไม้ให้เกิดความรักป่าและรักชีวิตของเขาและเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ของชุมชนและชีวิตของเขานะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขาดกันไม่ได้ถ้าป่าไม้ถูกทำลายก็หมายถึงว่าชุมชนและชีวิตของเขาน่าถูกทำลายไปด้วยให้เขาเกิดความกตัญญูรู้คุณป่าขึ้นมาตามแนวทางศาสนาเราถ้าอย่างนี้แล้วการรักษาป่านั้นจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากและไม่ต้องเส้นงบประมาณมากเลยและการรักษาป่าแทนที่เราจะเอาคนกลุ่มใดกลุ่มผูกขาดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปทำหน้าที่ตามกฎหมายเราก็เอาคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอไปรักษาป่าไปปลูกป่าเราก็เห็นแล้วว่าป่าเนี่ยมันเป็นของเขาเราจะต้องพูดว่าป่าเนี่ยมันเป็นของเขาเองแล้วมันเป็นชีวิตของเขาด้วยถ้าป่าหมดชีวิตของเขาก็อยู่ไม่ได้อันนี้วิธีการทางศาสนาที่อาตมาใช้อยู่ในตำบลแม่สอยและอำเภอจอมทองและการที่จะประสานช่องว่างนี้ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อาตมายังไม่เห็นองค์กรอื่นที่จะมาทำหน้าที่ได้เท่ากับองค์กรสงฆ์เพราะว่าในชนบทหรือชุมชนในชนบทเมืองไทยเรานั้นทุกหมู่บ้านมีวัดประจำอยู่และมีพระมีเนรโดยเฉพาะชาวบ้านจะเชื่อเจ้าอาวาสและความรู้ของเจ้าอาวาสถ้าเราไปชี้แจงไปแนะนำไปให้ความรู้กับเขาแล้วเขารับได้และเขาสอนประชาชนในหมู่บ้านของเขาได้อย่างดีที่สุดแต่องค์กรสงฆ์นี้จะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและจากมหาเถรสมาคมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับอาตมาเคยถูกข้อหาแล้วไปทำนอกลู่นอกทางทำเกินหน้าที่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นหมายถึงว่าทางคณะสงฆ์เข้าใจขึ้นใช่แล้วทางราชการก็รู้สึกว่าจะเริ่มเข้าใจ
าที่อาตมาได้ทราบว่าหน่วยราชการที่สำคัญกำลังดูโครงการที่แม่สอยนี้อยู่ว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยยังไปเป็นตัวอย่างทำทั่วประเทศแต่ความจริงทางรัฐบาลก็มองข้ามไปสักนิดความจริงถ้าหากว่าเห็นว่าอันนี้โครงการดีแล้วนะไปสนับสนุนจัดพื้นที่ทำกินตามโครงการที่อาตมากำลังทำอยู่นี้ให้ทุนสักก้อนหนึ่งโครงการนี้จะสำเร็จภายใน1ปีแต่ถ้าหากว่าจะให้อาตมาทำไปตามลำพังอย่างนี้รวบรวมเงินทุนจากชาวพุทธเราเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวน้อยอย่างนี้อาจจะถึง5ปีจึงจะสำเร็จอ๋อยากอันนี้สำคัญเลยจะนั่งการจัดสรรที่ทำกินให้ชาวบ้านนี้มันเป็นอันดับสองของความมั่นคงของชีวิตอันดับหนึ่งคือทัศนคติที่ถูกต้องที่เขาจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์พื้นที่ทำกินของเขาอันดับสองก็คือจัดที่ทำกินแล้วต่อจากนั้นการรักษาป่าเราเกือบจะไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยถ้าชาวบ้านมีอยู่มีกินแล้วเขาก็จะเรียกอะไรเป็นกองทุนที่จะรักษาป่าของเข้าไว้ได้โดยที่มีเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเราไปเป็นพี่เลี้ยงหรือไปแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกระเบียบทางบ้านเมืองเพียงแค่นั้นแต่พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่คอยให้การอบรมกับชาวบ้านที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจมากขึ้นตอนนี้หลวงพ่อก็ต้องไปอบรมนอกที่เยอะมากขึ้นใช่ตอนนี้ไปบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาตินี่อาตมาก็มีการประชุมชาวบ้านกันทุกเดือนการประชุมทุกเดือนเราก็มีการอบรมกันทุกครั้งนี่มันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือการอบรมจะเป็นพวกที่ไปดูงานหรือจะเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าจะอบรมเรื่องป่าไม้เนี่ยเราจะต้องเอาไปนั่งเข้าใต้ต้นไม้เอาเข้าไปนั่งในใต้ต้นไม้เราพูดถึงคุณค่าของป่าความสำคัญของป่าแต่ถ้าหากว่าจะมาพูดกันในตึกหรูๆมาพูดกันในโบสถ์ในวิหารเนี่ยมันจะไม่มีความเข้าใจเลยจะไม่เกิดความประทับใจเลยอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่อบรมชาวบ้านแล้วได้ผลขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างว่าในโครงการที่อาตมาทำอยู่เนี่ยถ้ำตุ๊กปู่เนี่ยมันห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเรานัดประชุมกันประมาณสักบ่ายโมงแล้วเขาก็เดินไปเขาร้อนมากเพราะป่าพื้นที่ที่เดินเข้าไปนะไม่มีต้นไม้พอก็ไปถึงหน้าถ้ำนะมันมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแล้วมีน้ำใสไหลซ่าพอไปถึงแล้วเขาเกิดความชุ่มเย็นทั้งกายทั้งใจขึ้นทันทีอันนี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้ชีวิตเขาได้รับผลในปัจจุบันทันทีจากสภาพหนึ่งที่ร้อนและไปจากอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเกิดความชุ่มเย็นและคำพูดนั้นเป็นแต่เพียงส่วนประกอบชี้ให้เขามองเห็นธรรมชาติแล้วเขาเกิดปัญญาในธรรมชาติขึ้นเพียงแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกคนพูดที่จบสักกลางใกล้ๆเที่ยงเพื่อนฉันไม่เป็นไรถามให้มากๆหน่อยให้หรือว่าฉันก่อนได้เสร็จก่อนฉันก็ได้ค่ะเอาเลยเอาเลยเอาตอบให้ก่อนก็ได้อีกสัก15นาทีพ่อจะเสียมากก็ถ้าจะเสริมก็อยากจะฝากแนวความคิดนี้ถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่าว่าที่รัฐบาลทำนั้นจะใช้อำนาจหน้าที่ทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวนะไม่รอดแน่และจะต้องใช้งบประมาณสูงมากซึ่งประเทศชาติเรายากจนอยากให้หันมาดูศาสนาว่ามีการสอนเรื่องป่าไม้อย่างไรบ้างและขอให้ทางภาครัฐบาลเนี่ยไปติดต่อกับองค์การสงฆ์ที่ปกครองสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมให้วางนโยบายให้พระได้เข้าช่วยภาครัฐบาลหรือทางราชการในการอบรมชาวบ้านในพื้นที่ของตนให้เกิดความเห็นให้เห็นความสำคัญของป่าและรักป่าขึ้นมาเหมือนอย่างที่อาตมาทำอยู่ที่ตำบลในสอย
ว่าตอนนี้นี่ที่ทำงานหน้าตำบลรวมกันแล้วเป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้อาตมาก็มันกว้างเหลือเกินไม่ได้พื้นที่มาอาตมาคิดว่ามันเป็นหมื่นตารางกิโลเมตรใช่เพราะว่าต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ในเขตอำเภอจอมทองทั้งหมดชาวบ้าน6ตำบลนี้ขึ้นไปรักษากันแล้วปีนี้เขาไปรักษากันยังไงก็โดยการไปตั้งเวรยามจัดกลุ่มก็ไปตรวจสอบไม่ให้ชาวเขาตัดป่าลุกลามต่อไปแล้วก็เรียกร้องขอให้ทางป่าไม้เนี่ยย้ายชาวเขาลงมาอยู่พื้นราบและที่ในตำบลขวงเปาเนี่ยมีอยู่ประมาณ15,000 ไร่ที่จะย้ายชาวเขา 4,000 คนของที่อยู่ในเขตอำเภอจอมทองและอยู่บนต้นน้ำเนี่ยลงมาแล้วตอนนี้ที่มีโครงการของนาถึงหรือของฝรั่งที่เป็นชาวเขาที่จะมีทั้งหลายโครงการที่พอเห็นก็อันนี้ถ้าเราพูดถึงเจตนาดีของโครงการก่อหน่วยงานของรัฐนะขององค์การต่างประเทศที่ให้ทุนมาแล้วจริงๆแล้วเขามีเจตนาดีแต่เขามองปัญหาด้านเดียวมองปัญหาที่จะหยุดการปลูกฝิ่นและส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจแทนแต่เขาไม่ได้มองปัญหาถึงที่ว่ามันกระทบถึงเรื่องป่าไม้เช่นว่าเราต้องยอมรับ 100% แล้วว่าโครงการต่างๆนั้นหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าของชาวเขาไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับกันแล้วอันที่สองก็คือสารพิษที่ปลูกกระหล่ำแล้ว